กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันโสภากัจจนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีดิฉันอ่านดูพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี2557ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ 2,525 ล้านบาทถ้วนแต่เมื่อมองงบลงทุนจัดไว้เพียง 17.5% โดยประมาณคือ 441,000 ล้านบาทเท่านั้นถึงแม้ว่ารัฐบาลจะกู้เงินมาเพิ่ม 2.2 ล้านล้านบาทแต่รัฐบาลจะนำไปลงทุนทางด้านการคมนาคมเพื่อจะสร้างรถไฟคว้าความเร็วสูงเป็นตัวหลักทั้งที่ชาวเกษตรกรต้องมารับหนี้ร่วมด้วยอีก50ปีของเงิน2ล้านล้านบาทแต่เรื่องคุณภาพชีวิตคนเรื่องการขยายตัวทางภาคเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆรัฐบาลไม่ได้เอาใจใส่ดูแลอย่างจริงจังนี่ฉันเป็นห่วงมากคือภาครายได้ที่แท้จริงของเกษตรกรเพราะดิฉันได้เชื่อว่าดิฉันเป็นตัวแทนเกษตรกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีปาล์มน้ำมันยางพาราวันนี้ดิฉันขอพูดเรื่องปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนที่ปลูกปาล์มน้ำมันจำนวนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 300,000 หรือ 400,000 ล้านไร่ทั่วประเทศเพราะตอนนี้ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำเหลือเกินตั้งแต่เดือนมกราราคาต่ำเหลือกิโลละ2.80 บาทและเดือนพฤษภาลดลงอีก10สตางค์เหลือ2.70 บาทตอนนี้ขึ้นมาได้แค่3บาทแต่ก็อยู่ลำบากเพราะค่าครองชีพแพงมากท่านประธานคะพวกชาวสวนจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อทางรัฐบาลได้นำน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยปาล์มเลยราคาตกต่ำมากชาวสวนขวากดิฉันให้ช่วยแจ้งท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีขออย่าให้รัฐบาลนำน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศเลยชาวสวนเขาเดือดร้อนมากทำให้ราคาปาล์มน้ำมันลดลงเพราะปาล์มล้นตลาดท่านประธานก็รู้ดีว่าปุ๋ยก็แพงค่าครองชีพก็แพงทุกอย่างแต่ราคาพืชผลทางการเกษตรและอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพืชผลทางการเกษตรคือเงาะโรงเรียนของอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะออกมาอีกแล้วท่านประธานคะขอให้รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยคือช่วยพยุงราคาปาล์มน้ำมันทั้งทลายและปุ๋ยของเกษตรกรสุดท้ายนี้ท่านประธานคะดิฉันหวังว่ารัฐบาลคงจะฟังในเรื่องที่ดิฉันท้วงติ่งเพื่อประโยชน์จากการใช้งบประมาณแผ่นดินต่อพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงขอบคุณค่ะ